มาถึงแล้วบ้านเมืองแพมนะครับหมู่ครับพี่น้องนะมาถึงแล้วบ้านยายน้องมดน้องมดเดี๋ยวก่อนน้องมดจะทำอะไรให้เรากินนะแกงข้าวเบอร์ค่ะแกงข้าวเบอร์ใส่หมูแล้วก็ใส่แตงกวาป้าเขาเนี่ยจะพูดเสียแกใช้มือกินนะแซ่บอีดีกินยังไงไม่รู้นะกินมือก็กินอย่างนี้นี่กินครั้งที่2ในชีวิตครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ยคลิปนี้วันนี้ก็คลิปที่2ในชีวิตที่กินกับข้าวกับมือไงมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้เราเดินทางมาถึงอำเภอปางมะผ้านะครับก็เช้านี้น้องมดจะพามาเยี่ยมบ้านยายน้องมดนะครับซึ่งทางเข้ามาจากสายหลักก็ประมาณเกือบ10โลอ่ะนะขึ้นมาก็มาถึงครับเป็นหมู่บ้านพี่น้องกับปากกยอที่อยู่กลางหุบเขาสวยมากเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านครับมาสวัสดีนางเอกสาวเราอีก EP นี้หิวข้าวแล้วนะมาล้างท้องกันมาว่าจะมากินฝีมือปากกยอนะสวัสดีครับน้องมดสวัสดีจ้านี่เหรอบ้านเกิดของแม่น้องมดครับใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเนาะใช่ค่ะครับจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาครับเห็นไหมแน่โอ้บ้านเมืองแพมนะครับก็ใหญ่ดีแหละเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งไปพักที่บ้านยายค่ะบ้านคุณยายคืนนี้เราจะนอนที่นี่เลยนะครับไปเอาเต็นท์มากางแล้วก็ทำกับข้าวกับปลากันเป็นหมู่บ้านพี่น้องปากกยอทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะน้องมดเส้นนี้มันมีทางออกทางอื่นอีกเหรอแล้วใช้รถไปถึงไหมรถก็ต้องใช้โฟวินค่ะแล้วเวลาคนที่เขาจะออกมาเขาออกมาได้เหรอเขาไม่ออกมาเหรอเขาออกมาเป็นหมู่บ้านงั้นเป็นหมู่บ้านนั้นดีกว่าหมู่บ้านนี้อีกเนาะใช่แต่รถนี่ไปได้ไหมเนี่ยรถนี้เดี๋ยวต้องไปถามยายค่ะโอ้แล้วชายแดนพม่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยที่นี่ใกล้ชายแดนพม่านะครับทางไหนพูดแล้วไปได้ไหมเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านยายน้องมดแล้วก่อนน้องมดจะทำเมนูไปปากกยอเดี๋ยวตามไปดูเมนูอะไรไปน้องตามไปดูครับไปทางก็ใช้ได้เลยนะเห็นวัวเห็นควายเลี้ยงตามธรรมชาติก็ลงมาโอ้ชันนะเมื่อก่อนพ่อมาขอเมียไกลจังเลยเนี่ยน้องเป็นเจ้าของวัวนี่เยอะเลยนะเนี่ยโอ้วันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะอู้น้ำก็ใสนี่ธรรมชาติดีมากเลยครับท้องฟ้าสวยมีอ๋อมีตัวนั้นนะตัวที่3แล้วนะพากันจ่าฝูงพาไปแล้วพ่อก่อนพ่อเดินมาตามน้ำไม่เหรอกองฟ้าวันนี้สวยมากครับเมื่อคืนเหมือนมีฝนตกครับไปดูถนนเปียกไปหมดเลยมาถึงแล้วบ้านเมืองแพมนะครับหมู่5ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับบ้านใหญ่ลงมดนะครับพี่น้องที่กลางรถไม่เหรออ๋อเลี้ยวตรงกลางลงไปนะเขามาติดสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะรถโจสีดำจอดค่ะนั่นบ้านยายใช่ไหมบ้านป่าค่ะบ้านป่าบ้านน้ำค่ะเก็บขยะแล้วเนี่ยครับพี่น้องมาถึงละบ้านยายน้องมดลูกหลานเยอะเลยนะน้องมดนี่หลานเยอะนะลูกหลานไงเขาก็เรียกเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละโอ้บ้านสวยนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนแถวนี้นะเราจะนอนกับเด็กนี่แหละนั่นเหรอนั่นใช่คุณยายเหรอใครเนาะป้าสวัสดีครับมาเที่ยวครับคุณยายอยู่ไหม
ไก่เผื่อชอบเบียดเสียเดี๋ยวมออ๋อไม่ใช่ไก่ป่ามาอยู่ในกรงด้วยนะไปหลังไหนอ่ะค่ะเหลือแล้วให้ซื้อกันเนาะเราซื้อขนมกับไข่กับของกินมานิดหน่อยครับวันนี้แต่เราจะคิดว่าคงจะมานอนที่นี่นะครับคืนนี้เพราะว่าที่อำเภอปางพานนี่ก็น่าจะมีที่เที่ยวเยอะเดี๋ยวให้น้องมดพาเที่ยวกันครับไม่รู้ว่ายายอยู่บ้างไหมคะเอายายจะไปไหนอ่ะเที่ยวไปเที่ยวมาคะยายชอบเที่ยวยายชอบเที่ยวเที่ยวบ่อยมากไม่อยู่จริงนะนางอะไรนะนางโพแกอ่ะโพแกงเงี้ยนางโพแกงเงี้ยดอยจลัดฟ้านามสกุลสวยด้วยเนี่ยน้องมดนามสกุลเดียวกันไหมสกุลนาสีทองค่ะนั่นเป็นนามสกุลพ่อเนาะค่ะนี่ยายชอบเที่ยวอายุ80กว่ายังไปเดินเที่ยวไหนเนี่ยเด็กเยอะนะกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะยายอันนี้แต่แกไม่ได้นอนนี่ใช่ไหมนอนหลังนู้นนะอันนี้เป็นห้องครัวนะใช่ค่ะโอ้แล้วงั้นเราก็มานอนนี่แล้วคืนนี้ได้ค่ะคืนนี้เราก็มานอนนอนได้เดี๋ยวเต็นท์ตรงกลางนอนนี่นะครับไม่ต้องกลางไฟชีทนี่ก็ยายก็จะทำกับข้าวกินกับปลากินที่นี่อันนั้นเป็นที่เก็บข้าวใช่ไหมครับข้างหลังนั่นใช่ค่ะยุ้งข้าวค่ะยุ้งฉางเนาะนี่ครับไปทำอะไรกินเนาะตอนเช้านี่ยายที่นี่เขาไม่ค่อยกินข้าวเหนียวกันนะเขากินข้าวสวยกันเนาะผัดถั่วค่ะใส่มาม่าค่ะผัดถั่วใส่มาม่าโอ้ใครทำเนาะไม่ใช่ยายมั้งน่าจะเป็นป้าค่ะป้านะนี่ค่ะยุ้งข้าวเขาเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรมาปิดอันนี้มุ้งค่ะโอ้มุ้งเก่าค่ะการไก่อ่ะการไก่ข้าวการไก่ครับไปกินอยู่สวยนะบ้านนี้ก็อยู่กันแบบชิดๆนะแต่บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่มากนะครับพี่น้องมีไก่ไหมคะเดี๋ยวกุ๊กคุ๊กใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามหาเจ้าของก่อนเดี๋ยวเอาเบ็ดใส่เอาก็ได้เอาเบ็ดใส่เอาก็ได้ตาเดี๋ยวให้น้องเราเตรียมข้าวเตรียมของกันที่เราจะกินอะไรนะเราทำข้าวกับข้าวกับปลากินกันนี่นะครับวันนี้อะไรนะไอ้เราจะทำน้ำพริกกะเหรี่ยงให้กินค่ะอันนี้เป็นถั่วเน่าค่ะที่ยายหมักไว้ค่ะวันนั้นถั่วเน่าเหรอมีไหมมีเดี๋ยวน้องมดจะทำน้ำพริกกะเหรี่ยงให้เราชิมแล้วก็จะทำพริกกะเหรี่ยงไหนดูดิหอมไหมคะกินถั่วเน่าหอมดีเนาะถั่วเน่าอันนี้จะทำไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกคุ้นผมก็กินอยู่น้ำพริกแต่ผมก็เอาใส่จอผักกาดผมจะกินไม่ใช่กินถั่วเน่าอย่างนี้ผมกินถั่วเน่าแผ่นน่ะบอกว่ารุ่นเดียวไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกค่ะคุ้นเคยพี่สุดก็ไหนพี่เพียนแน่สาวเอ้ยเบาไตนี่เขาโอ้ทำให้สวยนะเดี๋ยวดิทำแบบทำที่ปิดให้ไว้เรียบร้อยเลยครับเนี่ยสวยเลยเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะน้องมดจะโชว์ฝีมือนี่แหละน้ำพริกกะเหรี่ยงหมดแล้วโอ้ไม่หมดนี่แต่มันเก่าแล้วมันคงไม่มีคิดว่ามันกลายเป็นดินหมดแล้วมันกลายเป็นดินนะครับจากถั่วกลายเป็นดินละ เราจะอะไรนะตำน้ำพริกกะเหรี่ยงแล้วก็มีแกงข้าวเบอร์ไหมข้าวเบอร์แตงน้องมดไหมยายน่าจะหลามปลาหรือเปล่าเออยายทำไมยายไปเที่ยวเก่งอยู่เนี่ยเที่ยวเก่งมากค่ะเก่งแล้วมาชิดจำทางกลับบ้าน เออมีนะคนแก่ไปอันไซมงไซเมอร์นี่กลับทางบ้านตัวเองไม่เจออ่ะเดี๋ยวให้น้องมดเตรียมข้าวเตรียมของแป๊บนึงพี่น้องเรามาถึงนั้นนะครับบ้านยายนะเดี๋ยวเราก็จะทำกับข้าวกินกันนี่แหละตอนเที่ยงสายๆนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปแว้นกันครับพี่น้องรอติดตามนะมีซื้อไข่ซื้อขนมที่ตลาดบางปางกระพ้าครับซื้อมาให้ยายแล้วก็มีไข่ให้แกมาแผงหนึ่งเนาะแล้วก็มีผลไม้มีผักนิดหน่อยมีหมูซี่โครงนี่เดี๋ยวเราจะไปทำแกงเบอะแกงเบอะแตงกวาพ่ออะไรอ่ะเนี่ยยายหนูเนี่ยคือตัวเบามากพ่อไม่ค่อยกินข้าวเช้าค่ะไม่ค่อยกินข้าวเช้าค่ะลดหุ่นแล้วคุณยายอันนี้เป็นคุณแม่ของคุณแม่น้องมดเองนะคุณยายน้องมดเออเหมือนอยู่เหมือนเดิมแล้วดูโซโพงค่ะพี่เนื่องบ่อยกวยเนื่องเลย
ยายยายหลานได้เจอกันทำนานๆจะได้เจอกันนะน้องมดมาล่าสุดเมื่อไหร่นี่มาล่าสุดหายยายเมื่อไหร่เมื่อเดือนก่อนนะเดือนก่อนเดือนก่อนอืมดีดีอยู่แต่แม่ไม่ได้มาหายายนี่หนูมาคืนเดียวคะมามาถ่ายงานแล้วก็ร่วมแต่ว่าแม่แม่น้องมดไม่ได้มานี่กี่ปีแล้วเนี่ยจมูกไอ้แฮตันเพิ่งมาช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วโอ้ก็ปีก่อนนะนะสุกราปุ้ยหลังสงกรานต์อ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวแข็งแรงอยู่นะเนี่ยไม่ที่แล้วอะไรหลังสงกรานต์ก็ปีนี้สิปีนี้นะอืมมันแข็งแรงอยู่นะเนี่ยคุณยายเลี้ยงห้าคนเลยไปปูนพับพีอ๋ออยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเที่ยวบ้างเลยไปกันไม่ได้เดี๋ยวกลับทางจากทางกลับบ้านไม่ได้ยายหลานได้เจอกันนะครับพี่น้องไปทำไปทำอาหารให้ควายค่ะอ๋อทำอาหารให้ควายเหลือควายแค่ตัวเดียวค่ะเพราะว่าน้ำท่วมไปประมาณกี่ตัวเจ๊แล้วเนี่ยเนาะเหลือ5ตัวค่ะน้ำอุ้ยควายควายหาย5ตัวเลยนะมาหาชิคุดู6ตัวไปกับน้ำป่าแล้วก็จะหมดตัวนี้ก็คือตัวนี้กำลังท้องแก่อยู่นะคะโอ้เสกการเหลือช่วยประเจตายแล้วเนาะหมดตัวเลยนะเนี่ยแบบควายหายตั้ง6ตัวนี่ไม่ทำนะไปกับน้ำป่าฮะคนอื่นเขาหายกันไหมไปโอ้คนอื่นเยอะเหมือนกัน10กว่าตัวโอ้เพราะว่าปีนี้คือน้ำท่วมหนักมากแต่สิพ่อคิดดูอาหารไอ้กลุ่มที่ดูเดอะพะเวมูดิพะเวมูอาดามูดิดูพุ่งสิกาตัสยาดูไม่ผ่านเลยก็ไอ้คุณอะเอากลับมาตัวเดียวก็ยังดีอยู่นะยังดียังได้ตัวหนึ่งอยู่ใต้ชุดบ้านนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เราหลายอย่างอยู่ดีให้เราเตรียมของก่อนให้น้ำมดพักผ่อนแป๊บนึงก่อนนะแล้วหุงข้าวไว้พ่อชิเกสิพ่อชิเกสิพ่อชิเกสิเจ็บพ่อยังนี่โอ้ข้าวเดือดเต็มที่แล้วน้ำมดบอกหุงข้าวส่วนนี้ก็คือเหมือนโบราณอ่ะต้องเอาน้ำออกไปนี่ก่อนเอาไว้กินก็ได้นะคะน้ำข้าวอ๋อน้ำสาวข้าวเนาะใช่ค่ะอร่อยรอแป๊บนึงครับเองเราเก็บไว้กินต่อเนาะน้ำสาวข้าวครับมีประโยชน์นะเนี่ยอืมอร่อยใส่เกลือนิดหน่อยอืมไปทำเป็นหวานเย็นก็ได้นะคะหวานเย็นใส่น้ำตาลนี่นะเฮลูบอยเฮลูตเฮลบูบอยที่มันแดงคือเอาไฟมันอ่อนแล้วทีนี้พอมันเดือดก็เอาไฟมันอ่อนแล้วก็จะปิดฝาไว้ใช่ค่ะแล้วก็ตุ๋นให้มันสุกไปไม่ต้องคนแรงนะน้องมดบอกว่าถ้าคนแรงเดี๋ยวจะเป็นข้าวเบอะไปน้องมดก็จะเอานี่ใส่ทำอะไรอ่ะก้อนหนึ่งให้มันสุกสุกด้านบนดีเดี๋ยวก่อนน้ำมดจะทำอะไรให้เรากินนะแกงข้าวเบอร์ค่ะแกงข้าวเบอร์ใส่หมูแล้วก็ใส่แตงกวาผักกาดแห้งค่ะแกงข้าวเบอร์แกงข้าวแต่ว่ากินกับข้าวในเมนูนี้นะเป็นอาหารประจำของคนปากกยอเขาก็ชอบกินเมนูนี้กินแกงข้าวเบอร์และแกงใส่ได้หลายอย่างนะมีหน่อไม้ใส่ไก่ใส่หมูได้ใส่ยอดฟักก็ได้ใส่ยอดฟักก็ได้นี่เราจะใส่ทั้งผักกาดแห้งแล้วก็ใส่แตงนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เม็ดอันนี้ค่ะเม็ดถั่วค่ะเม็ดถั่วนี่วันนี้เราไปซื้อหมูได้หมูซี่โครงมาแกงข้าวเบอะแต่ว่ากินกับข้าวนะเดี๋ยวรอดูเนื้อมันเนาะไม่อยากได้ต้องกินซี่โครงค่ะมันจะอร่อยค่ะหน่อยเลยพ่อแล้วไฮไลท์ของที่นี่นอกจากจะมีแกงข้าวเบอร์เดี๋ยวเราก็จะกินตำน้ำพริกค่ะตำน้ำพริกแต่ว่าครกที่นี่อลังการมากคือครกใหญ่เลยไงทำไมต้องมีครกใหญ่อย่างเงี้ยนะมดคะครกนี่สามารถเอาโซะลาบได้นะพี่น้องทำหน้าก็ทำได้เลยปกติจะตำถั่วเน่าค่ะเป็นครกที่ไว้ตำถั่วเน่าใช่ค่ะโอ้ควายพนันมันใหญ่ต
ตอนแรกหนูมาใหม่ๆหนูคิดว่าตามยังไงอ่ะตามอย่างนี้เหรอตามอย่างนี้ก็ได้ตามอย่างนี้เหรอกินหมดแล้วดิฮะใหญ่มากนี่แตงกวามาแกงแตงเมื่อวานแกงแตงที่ใส่ปลาก็อีกแบบเนาะอันนี้แตงกวาจะมาแกงใส่ข้าวครับเอามาแบ่งมาไกลมากเลยเนี่ยแตงลุงแบกขึ้นดอยมาจากบ้านคุณย่าขึ้นดอยน้องเขียวมาเนี่ยอันนี้โอ้สีสวยเลยครับแตงเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยเนาะที่เขาขายกันมันยาวๆทั้งหมดเนาะใช่ค่ะทำอย่างนั้นทำไมเขาที่จับค่ะเขาต้องมีการทำที่จับของแตงกวาด้วยเนาะกระปอกเดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรบ้างในการจะเอาใส่หม้อแกงเราครับพี่น้องหั่นบางๆนะมุ้นเนาะเวลาแกงมันก็จะออกหวานๆหน่อยๆเนาะใช่ค่ะแล้วได้ความหอมของแตงครับแตงลูกนี้หวานมากนะคะเดี๋ยวรอชิมถั่วนี่เอาเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะเอาอีกเนาะแกงข้าวเบอร์ใส่ถั่วใส่ซี่โครงหมูน้ำมดให้ชิมดูว่าหวานจริงหรือเปล่าแตงตรงนี้หวานจริงเนาะถ้ามันหวานกว่ามันไม่หวานหวานค่ะลูกมันอ่อนกรอบนะครับเนี่ยเวลาก็ทำงานเหนื่อยๆก็จะกินสดๆอันนี้กินได้เลยกินกับน้ำพริกกินกับอะไรได้เลยเนี่ยได้ค่ะหวานกรอบอร่อยครับนะครับพี่น้องมาดูสูตรแกงเบอะสูตรสาวป้าปักกยอเราแกงเบอะก็คือแกงเนื้อหมูนะครับล้างอาสาแล้วก็ข้าวมีแตงกวามีผักกาดดองผักกาดที่ตากแห้งแล้วมาล้างน้ำครับแล้วก็มีถั่วคือแกงเบอะนี่มันใส่ได้หลายอย่างมากนะใช่ค่ะใส่หน่อไม้ได้คล้ายๆแกงโฮค่ะแต่ว่าเข้มข้นนะครับแกงสูตรนี้นะทั้งหมดใส่เลยใส่เนื้อหมูไปครับตามด้วยข้าวสารเดี๋ยวผมสุกมาเอามากินกับข้าวนะครับเป็นน้องสูตรนี้ใช่ค่ะทุกรู้ว่าใส่ขมิ้นด้วยนั้นสีน้ำแกงจะได้ดูออร่าขึ้นเนาะทำไมขมิ้นโตขนาดนี้เนี่ยมันเล็กมากค่ะขมิ้นหน้าแรงหรือเปล่าทำไมมันเล็กขนาดนี้หนูก็ว่าแต่ว่าขมิ้นกับครกกับตะไคร้นี่ไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับพี่น้องดูจะตำยังไงดีเนี่ยครกใหญ่เบิ่มเลยหนูก็ว่านะคะเดี๋ยวให้น้องตำพริกแกงแป๊บนึงพี่น้องนะครับลองรอชิมกินข้าวด้วยกันครับแล้วน้ำพริกตำตอนนี้เลยไหมน้ำพริกกระเหรี่ยงนะเดี๋ยวต้องกินน้ำพริกถั่วเน่าด้วยครับจะเป็นแบบไหนรอดูน้ำเดือดได้ที่ละแข็งข้าวเบอร์ใส่พริกเข้าไปหน่อยล้างใส่น้ำล้างโคกไหมเนี่ยไม่ใส่นะที่จริงมันก็อร่อยที่น้ำแล้วเขาใช่ไหมคะความอร่อยที่แม่ชะม้อยไม่บอกไงน้องมดรอกระดูกหมูรอข้าวมันสุกไปพร้อมกันครับถึงจะใส่พวกนั้นเข้าไปอีกเคี่ยวให้มันแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำพริกกับกินกับน้ำพริกด้วยวันนี้น้ำพริกกระเหรี่ยงใส่ได้ไหมใส่แตงลงไปเลยใส่หมดเลยไหมหรือว่ารอก่อนใส่หมดเลยนะผักกาดก็ใส่เลยอร่อยนะครับแกงสูตรนี้ผมไปกินกับสูตรแม่อ้อยที่เขาแกงใส่ยอดฟักทองนั้นก็อร่อยครับถั่วคนไปให้แบบข้าวมันแตกนะคะครับเดี๋ยวเอามากินกับข้าวอีกทีนะครับพี่น้องโง่แกงข้าวเบอร์เราหอมแล้วน้องมดเนี่ยนี่หอมแล้วนะครับพี่น้องได้กลิ่นแตงกวาขึ้นชูมากเลยแล้วก็นี่น้องมดก็จะตำน้ำพริกกระเหรี่ยงใส่มะเขือเทศพริกขี้หนูสวนหอมแดงกระเทียมไทยน่ากินอยู่นะกั
ขึ้นมาโชว์เลยสิครับสูตรนะครับพี่น้องนี่แกงคูเปอร์เข้มข้นมากนะมีโปรตีนอาหารคือแล้วก็หอมสมุนไพรที่น้องมดเตรียมไว้ปิดท้ายด้วยใบแมงลักใบแมงลักใบหอวอไผ่อีลึงค่ะไผ่อีลึงแล้วก็ราชูค่ะราชูหน่อยนึงเอ้ยหอมมากนะมันก่อนน้องมดไปแกงที่สวนตรงเด่นไปแกง2หม้อใหญ่หมดไปเลยสักเม็ดเลยอ่ะตุ๋นกับกระดูกหมูครับมีโปรตีนร้อนๆเลยนี่แหละโอ้น่ากินอยู่นะทั้งหมดขอข้าวเบอร์เสร็จน้ำมันก็จะตำน้ำพริกนิดหน่อยแล้วเราก็จะกินข้าวกันพี่น้องพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวน้ำมันจะพาไปเดินมาแล้วไฮไลท์อีกเมนูหนึ่งครับน้ำพริกเดี๋ยวเราจะเปิดพระอบกันแล้วนะของดีอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าครับนะน้ำมันก็จะเตรียมพริกกระเทียมใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ถั่วเน่าลงไปครับนั่นคือของดีครับเอาละครับพี่น้องเคล็ดลับความอร่อยที่แม่ชะม้อยไม่บอกอันนี้เป็นถั่วเน่าที่เตรียมไว้ที่ป้านุ่มหนึ่งเออนี่นะอ่าน้ำพริกน้องน้องมดจะตำแบบละเอียดมากครับพี่น้องใส่ถั่วเน่าลงไปละเอียดมันจะอร่อยครับเป็นสูตรข้าวเหนียวจ้ำลงไปเนาะหรือว่ากินกับข้าวสวยกินกับแกงเบอร์เลยเนาะลำขนาดนั่นไปหลายเลยนะหอมอยู่หอมถั่วเน่าขึ้นมาถั่วเน่านี่ไม่ต้องเอาไปย่างไหมต้องเอาไปอะไรเนาะกินได้เลยเนาะทำได้เลยเนาะเดี๋ยวจะใส่มะเขือเทศให้ความเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับเวลาเรากินเนี่ยก็เรียกน้ำย่อยในน้ำลายเราใส่มะเขือเทศเข้าไปน้ำพริกถั่วเน่าหรือว่าเป็นภาษาปากกยอว่ามุซาโตทานาอุโตมุซาโตทานาอุโตทานาอุโตทานาอุโตนี่พี่น้องปปากยอที่ไปอยู่ต่างประเทศได้เห็นน้ำพริกอย่างนี้คือทุกวันต้องกินกันเนาะกินค่ะถ้าใครไม่กินนี่โอ้ยอันนั้นคนเขาเรียกว่าลืมถิ่นอันนี้เป็นอาหารเกิดตัวเองถ้ากินบ้านพี่ก็มีทำอย่างนี้เหมือนกันนะนี่แหละแต่ว่าจะไม่ใส่ถั่วเน่าแต่ว่าใส่ปลาแทนเป็นน้ำพริกคล้ายๆกับเป็นน้ำพริกปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ใส่ถั่วเน่าหอมมากครับถั่วเน่านี่ก็จะมีโปรตีนด้วยนะมีแบบเวลาเรากินถั่วเน่าก็คือเหมือนนักตาซอยพวกนี้กินมันจะมีโปรตีนแทนเนื้อด้วยครับครับพูดน่ากินน่ากินนี่แหละเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อปิดท้ายด้วยสมมติก็จะเอาใบต้นหอมผักชีครับต้นหอมนี่ต้นผักชีลงไปตำนิดหนึ่งนี่ถ้าใส่มะกอกจะเข้ากันไหมน้ำมดวะเข้าอยู่นะคะน่ากินมากพี่น้องกินกับข้าวสวยได้มีผักลวกมีผักสดแล้วแต่เราชอบแตงกวงแตงกวาอะไรนะครับเป็นน้ำพริกถั่วเน่าของพี่น้องปปากยอเราน่ากินนะพี่น้องใช่ได้ใช่ได้กลิ่นก็ใช่เลยครับน่ากินมากมาแล้วครับพี่น้องพร้อมจะชิมแล้วนะน้ำมดนะแกงข้าวเบอร์พี่น้องมาดูใกล้ๆนิดนึงแกงแล้วเข้มข้นมากสีดูแกงหมูใส่ถั่วใส่แตงกวาลงไปครับเนื้อหมูนี่ต้มแบบตุ๋นแบบดีข้าวนี่เละไปด้วยกันเลยไฮไลท์ของที่นี่แกงข้าวแกงข้าวกินกับข้าวค่ะแกงข้าวต้องกินกับข้าว แกงข้าวเบอร์นี่เขาก็มีหลายสูตรหลายแบบสำหรับคนที่นี่นะครับนี่กินอย่างนี้แล้วก็เวลากินเข้มข้นมากแต่มันจะร้อนมากต้องระวังหน่อยนะครับ หอมผักแบงลักด้วยหอมแตงกวานะครับเข้มข้นมากนี่เขาใส่กระดูกหมูแบบเยอะอร่อยวันนี้ไปทำที่สวนให้กินเลยน่าจะได้ครับเดี๋ยวก็กินน้ำพริกกับมะเขือเนี่ยค่ะอร่อยแล้วก็น้ำพริกถั่วเน่าน้ำมดเนาะมีคู่กันค่ะกับมะเขือสดน้ำพริกถั่วเน่านี่จะได้กลิ่นของถั่วเน่าขึ้นมาแบบเต็มๆชิมดูก่อนครับน้ำพริกถั่วเน่าคล้ายๆกับน้ำพริกปลาร้าน่าขั้นถ้าตอนการทำนะแต่รสชาติไม่รู้เดี๋ยวชิมดูเปรี้ยวหน่อยๆหอมเขาหอมถั่วเน่าดีแล้วก็น้ำมันเอาต้นผักชีดำใส่หอมดีแต่ถ้าจะกินให้อร่อยนี่ถ้ากินน้ำพริกนี่ต้องใช้มือค่ะเปิดมือเหรอใช่ค่ะเปิดมือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเปิดมือเลยค่ะก็กินกับมะเขือนี่ค่ะอ่ะลองดูเมื่อวานเราก็เปิดมือในวันนี้จะเปิดมือน้ำพริกไม่ลองดูจะกินแล้วคันหูยไม่ได้เนาะคือไงว่าไม่เคยกินน้ำพริกกับมือเปล่านะอย่างนี้เลยนะ
ต้องเปิดมือครับพี่น้องอืมอร่อยมือดาวตักแกงให้หน่อยนี่เหรอคะไม่มีมือจับแล้วมืออร่อยนะน้ำมืออร่อยค่ะกินมือนี่อร่อยจริงเนาะอร่อยจริงค่ะกินแบบโบราณครับกินกับมืออืมข้าวเบอร์ร้อนค่ะแตงกวาร้อนมากเลยแกงข้าวเบอร์แต่ว่าน้ำพริกกินกับมือเปล่านี่อร่อยจริงครับเปิดมือพี่น้องแดงอ่ะน้ำพริกนี่เก็บได้นานไหมส่วนเนี้ยนานค่ะทำขายได้เนี่ยอ๋อไม่นานค่ะทำแบบให้ FC เนาะนอกจากเอาถั่วเน่าไปให้เอ็นน้องไปซื้อมะเขือเทศถั่วเน่าแอปอะค่ะครับแล้วทำขายได้แล้วก็ FC ก็ส่วนนี้ไม่เคยกินครับอร่อยจริงนะเนี่ยกินข้าวมือแตงกวาก็หวานค่ะแล้วเอาแตงกวาที่น้องเก็บมาเมื่อกี้แหละมากินด้วยกินยากหน่อยแต่ก็อร่อยเลยไม่ได้อร่อยกับกินร้านอาหารเนี่ยแล้วการกินข้าวเปิดมือนี่มันอร่อยจริงเหรออร่อยจริงค่ะเป็นช้อนที่พ่อกับแม่ให้มาก็เดี๋ยวน้องไปกินส้มตำสูตรยายทานแล้วก็เปิดมือค่ะแซ่บแล้วก็กินปลาร้านี่ก็จะอยู่กับมือเราไป ไม่เกินไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะหัวหน้าก็เหมือนกันสมองก็เหมือนกันใช่ไหมได้อยู่คุ้มค่าอยู่ครับถึงแม้มันจะเหม็นแต่ว่ามันก็อร่อยอร่อยมากครับพี่น้องแกงเบื้ออร่อยมากเลยวันนี้คอยเข้ามาเอาเลยค่ะสมใจอยากอันนี้ไม่ใช่ว่ากินแบบเวกแบบว่ามันจะอร่อยยังไงแค่กระดูกหมูกับแตงกวานะเราต้องลองมากินดูครับแล้วกินกับข้าวมันทำให้มันเข้ากันเฉยเลยแกงข้าวมากินกับข้าวอันนี้อร่อยจริงน้องมดเคยไปแกงให้ที่สวน2รอบแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยโอ้แต่แกงเบอร์นี่กินกับมือไม่ค่อยเข้ากันนะน้องมดมันร้อนฮะใช้ช้อนค่ะไม่ทันละอร่อยครับตัวนี้อร่อยจริงตำแต่เลยเมาะพริกมานี่มาดูใกล้ๆให้นิดนึงพี่น้องใช้มือกินนะแซ่บอีดีกินยังไงไม่รู้นะกินมือก็กินอย่างนี้กินครั้งที่2ในชีวิตครับแต่เกิดมาเนี่ยคลิปเมื่อวานนะกินอันนี้วันนี้ก็คลิปที่2ในชีวิตที่กินกับข้าวกับมือไงอร่อยจริงครับกวนว่ะมีแรงเลยอ่ะมีแรงไปเที่ยวต่อเดี๋ยวกินข้าวเสร็จน้องมนก็จะพาไปเที่ยวตามหมู่บ้านหน่อยแล้วก็ไปหาวัตถุดิบเราจากธรรมชาติที่นี่นะครับก็ไปไหนเดี๋ยวก็รอติดตามขอจบกินข้าวแป๊บนึงอร่อยนะอาจจะได้เบิ่มข้าวอีกกันวันนี้เป็นกับข้าวที่ผมถูกใจที่สุดตั้งแต่แม่ห้องสอนนะวันนี้กับข้าวมื้อนี้บอกเลยว่าอร่อยอร่อยกว่าทุกวันครับนี่แกงข้าวเบอร์สูตรน้องมดครับสมใจอยากแกงข้าวกินกับข้าวครับอร่อยมากเลยวันนี้เปิดมือต่างหากแล้วก็เอาเนี้ยมากินกับข้าวมันก็เข้มข้นมากครับเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องปะปากะยอเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับทุกบ้านต้องเคยกินครับนี่อร่อยมากเข้มข้นแล้วกินกับเปิดมือโอ้ยอร่อยจริงๆครับถูกใจติดใจไม่นี่นะตอนเย็นจัดต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้มอีกหม้อนึงตอนเย็นมันกินถึงพรุ่งนี้เช้าเลยครับยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยครับนี่ถูกใจมานะครับพี่น้องกินข้าวเสร็จเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านต่อนะไปดูน้ำตกไปดูถ้ำหลายๆอย่างครับก็ตามไปรอไปดูได้นะครับพี่น้องนะก็บรรยากาศดีครับที่นี่หมู่บ้านพี่น้องปะปากะยอก็มาทำไฟพอดีวันนี้ไฟก็เลยดับนะกับข้าววันนี้เป็นบอกเลยว่ากับข้าววันนี้นะอร่อยที่สุดในรอบที่ตั้งแต่เดินทางมาที่นี่กับข้าวมื้อนี้จังหวะที่เราหิวพอดีแล้วก็รสชาติที่มันอยากกินอ่ะรสชาติแบบข้าวเบอร์ก็อยากกินมานานละอร่อยมากวันนี้แล้วก็น้ำพริกสูตรกะเหรี่ยงน้องมนก็อร่อยมากถูกใจลุงเหนียวที่สุดนะครับวันนี้อิ่มแบบสบายเลยเดี๋ยว
อิ่มแล้วแต่น้องมดจะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านต่อไปหาแบบถูดิบมากินตอนเย็นๆเราจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนเราจะไปจัดเมนูอะไรรอติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับลอยกิโลละ500บาทนะครับตัวนี้ปลาเช้าปลาเท้าสดๆครับปลาข้าวนะปลาข้าวปลาหมักอย่างนี้นะครับพี่น้องหมักเสร็จแล้วครับ